ญฝากอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเนื้อหมดเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์ไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอยุธธรรมครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิพย์ต่อไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหูร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มีประเด็นอยากตั้งคำถามหลายคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนนักวิชาการแล้วก็โดยเฉพาะสมาชิกพรรคก้าวไกลนะฮะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยากตั้งคำถามนะผมเองผมก็อยากได้คำตอบนะฮะคือเรื่องของเรื่องในสังคมเนี่ยนะถ้าเราอยู่ร่วมกันเนี่ยเมื่อมันมีข้อขัดแย้งมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยคือบอกตามตรงว่าอยากให้ช่วยชี้แนะอยากช่วยให้แนะนำแล้วผมก็อยากได้คำตอบว่าสิ่งที่พวกคุณเรียกร้องนั้นความต้องการจริงๆมันคืออะไรนะฮะวันนี้ผมก็มีคำถาม 2-3 คำถามอยากตั้งนะตั้งคำถามไปยังพรรคก้าวไกลรวมถึงคนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลนะมากมายวันนี้มีนักวิชาการมีสื่อสารมวลชนนะก็พากันออกมากล่าวหาพรรคเพื่อไทยนะอันนี้ผมฟังคำพูดกับผมก่อนนะฮะผมเป็นคนที่ไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคือผมเนี่ยสายความจริงอย่างเดียวอยากรู้ความจริงว่าความจริงที่กล่าวหากันหรือด่าทอกันหรือตอบโต้กันโต้เถียงกันในสื่อนะไม่ว่าจะเป็นสื่อทางออนไลน์หรือสื่อทางสื่อสารมวลชนทีวีอะไรก็แล้วแต่เวลานี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมอยากได้คำตอบเอาเป็นว่าเรื่องแรกเลยนะฮะพรรคก้าวไกลเนี่ยก่อนที่จะมีคะแนนชนะการเลือกตั้ง150คนเนี่ย150เสียงเนี่ยคือผมก็มั่นใจว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลเนี่ยมีนโยบายนำเสนอคนที่เห็นด้วยคนที่ไปลงคะแนนให้พรรคก้าวไกลเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีอะไรที่เป็นแรงดึงดูดให้คนเหล่านั้นน่ะพากันลงคะแนนให้พรรคก้าวไกลนะเท่าที่สังเกตดูพรรคก้าวไกลที่ได้คะแนนเนี่ยนะหลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพด้วยเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นหนุ่มซึ่งคนรุ่นใหม่คนรุ่นหนุ่มเนี่ยหนุ่มสาวจะอยู่กันทุกจังหวัดทั่วประเทศและเด็กพวกนี้เนี่ยมีการสื่อสารกันโดยตรงมีอะไรเนี่ยสื่อสารกันโดยตรงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนโยบายของพรรคก้าวไกลเนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศและจุดที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศก็คือเข้าไปแก้ไขอำนาจค
ของสถาบันกษัตริย์นี่คือสิ่งที่นโยบายสำคัญของพรรคก้าวไกลนะฮะเข้าไปแก้ไขอำนาจของสถาบันกษัตริย์นะฮะฟังดีๆฟังชัดๆและช้าๆนะครับผมพยายามจะพูดช้าๆให้เข้าใจนะพรรคก้าวไกลเนี่ยอยากจะเปลี่ยนประเทศด้วยการเข้าไปแก้ไขอำนาจสถาบันพระมหากษัตริย์คือพระมหากษัตริย์มีอำนาจอะไรจะเข้าไปแก้ไขล่ะนะนี่คือความชัดเจนที่ทำให้คนพากันไปลงคะแนนสรุปความว่า150คนที่พรรคก้าวไกลได้จากคนรุ่นใหม่หรือเด็กหนุ่มสาวหรือนักศึกษาทั่วประเทศเนี่ยเด็กพวกนี้อยากเห็นสิ่งใหม่ๆแล้วก็เห็นพ้องว่าต้นเหตุของประเทศไทยที่เป็นแบบทุกวันนี้ต้นเหตุคือสถาบันกษัตริย์นี่คือคำตอบของมันเขาจึงพากันลงคะแนนให้พรรคก้าวไกลนะนี่ได้คำตอบแล้วนะเด็กรุ่นใหม่พรรคก้าวไกลแล้วรุ่นพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาไม่ลงให้พรรคก้าวไกลนะเด็กรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยที่ลงให้พรรคก้าวไกลคะแนนเสียง150เสียงที่ได้เข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่แล้วอยากเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงด้วยการแก้ไขปัญหาลดอำนาจสถาบันกษัตริย์ลดอำนาจพระมหากษัตริย์นี่คือนโยบายของพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พรรคก้าวไกลเนี่ยมีนโยบายแบบนี้จึงนำไปเป็นประเด็นนะฮะล่อพรรคเพื่อไทยก่อนการเลือกตั้งประเด็นตรงนี้พรรคก้าวไกลเล่นพรรคเพื่อไทยก่อนแล้วเช่นสู้ไม่จริงไปกล่าวหาพรรคเพื่อไทยว่าสู้ไม่จริงทีนี้สู้ไปกลับไปกล่าวหาพรรคเพื่อไทยว่าสู้ไปกลับไปก็แสดงว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากพรรคเพื่อไทยแต่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันฟังให้ดีนะฮะพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยพรรคก้าวไกลพูดว่าเป็นพรรคประชาธิปไตยเหมือนกันแต่สิ่งที่พรรคก้าวไกลเปิดเผยมาก็คือกล่าวหาพรรคเพื่อไทยก่อนมีการเลือกตั้งว่าไม่มีความชัดเจนในการต่อสู้ไม่จริงสู้ไปกลับไปผมถามว่าประเด็นนี้เนี่ยนะประเด็นนี้ผมอยากถามพรรคก้าวไกลผมขอถามนะว่าไอ้คำว่าสู้ไม่จริงสู้ไปกลับไปเนี่ยแสดงว่าพรรคก้าวไกลสู้จริงคิดจะสู้กับสถาบันกษัตริย์หมายความว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้ามาต่อสู้กับสถาบันกษัตริย์นะฟังให้ดีนะแล้วไปกล่าวหาพรรคเพื่อไทยว่าสู้ไม่จริงสู้ไปกลับไปคำตอบนะฮะผมตอบแทนพรรคเพื่อไทยนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่คิดจะไปสู้กับสถาบันกษัตริย์เขาตั้งพรรคการเมืองผมตอบแทนเลยนะพรรคการเมืองทุกพรรคในประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครคิดที่จะไปล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไม่มีมันไม่มีนโยบายมันไปขัดกับรัฐธรรมนูญการที่จะไปล้มล้างสถาบันกษัตริย์หรือแก้ไขอำนาจพระมหากษัตริย์เนี่ยมันผิดกฎหมายมันผิดรัฐธรรมนูญมันไม่มีพรรคการเมืองพรรคไหนเขาชูนโยบายนี้แล้วเขาก็ไม่กล้าทำเพราะมันผิดกฎหมายสามารถยุบพรรคได้เลยสามารถมีผู้ร้องเรียนมีผู้ฟ้องร้องสามารถยุบพรรคได้เลยเพราะมันผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญประเด็นนี้พรรคก้าวไกลมีความคิดถึงเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าไอ้ตรงนี้นี่ผมไม่ทราบเลยแต่สิ่งที่พรรคก้าวไกลพูดหาเสียงตลอดเวลาก่อนมีการเลือกตั้งนั้นเนี่ยไปกล่าวหาพรรคเพื่อไทยว่าสู้ไม่จริงไม่มีความชัดเจนทีนี้คะแนนเสียงไอ้พวกล้มเจ้าเนี่ยพวกแดงล้มเจ้าที่มันบ้าระห่ำที่อยากล้มเจ้าแล้วคิดว่าไอ้การที่จะล้มเจ้าวันนี้เนี่ยแก้ปัญหาได้เลยเนี่ยนะซึ่งยังมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยมันก็พากันไปลงคะแนนให้และโดยเฉพาะไอ้พวกที่เกลียดพรรคทหารพรรคพลังประชารัฐที่เป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยเขาก็เบื่อหน่ายพรรคพลังประชารัฐเขาก็พากันไอ้พรรคลุงที่เรียกว่าพรรคลุงเนี่ยนะเขาก็พากันไปลงให้พรรคก้าวไกลนี่คือจริงที่มาของพรรคก้าวไกลที่ชนะการเลือกตั้ง
นะมันเกิดจากคนที่ไปลงคะแนนให้คือคนอยากล้มเจ้าว่างั้นเถอะคือต้องการความเปลี่ยนแปลงโดยการแก้ปัญหาของสถาบันกษัตริย์นี่คือคำตอบนะนี่ผมตอบแทนให้เลยนะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเห็นไปดูดิอาจารย์ต่างๆอาจารย์ล้มเจ้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยเวลานี้เนี่ยด่าพรรคเพื่อไทยด่าทำไมด่าพรรคเพื่อไทยทำไมผมอยากถามว่าเวลานี้เนี่ยด่าพรรคเพื่อไทยคุณรู้ไหมพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเนี่ยเขาไม่จะไปล้มเจ้าหรือแก้กฎหมายม.12 หรือแก้หรือลดอำนาจพระมหากษัตริย์นะเขาเป็นพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันแต่เขาไม่มีความคิดแบบพรรคก้าวไกลเพราะสิ่งที่พวกคุณออกมาด่าเนี่ยพวกคุณล้มเจ้าทั้งนั้นเลยนะพวกคุณล้มเจ้าทั้งนั้นเลยผมเห็นเนี่ยพวกคุณพากันโกรธพรรคเพื่อไทยไปกล่าวหาว่าถีบพรรคก้าวไกลผมถามว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมันไม่มีใครเขาถีบหรอกมีแต่สิ่งที่พรรคก้าวไกลทำเนี่ยทำตัวเองนะพวกคุณทำตัวเองนะการที่คุณจะคิดแก้กฎหมายม.12 เนี่ยหรือเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยการลดอำนาจพระมหากษัตริย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนไทยกลุ่มหนึ่งที่เขาต้องการรักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้เนี่ยเขาไม่สามารถปล่อยให้คุณมีพฤติกรรมอย่างนั้นได้เขาจึงพากันเกียดพรรคการเมืองของคุณเขาจึงพากันเกียดแล้วเขาจ้องที่จะทำลายพรรคการเมืองของคุณด้วยนี่คือคำตอบที่ผมตอบแทนให้ก็ได้มันไม่มีใครก็อยากขีดคุณแล้วคุณจะไปโทษพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้เพราะพฤติกรรมของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์หรือคนรอบข้างพระมหากษัตริย์หรือคนที่มีผลประโยชน์จากสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการองค์กรต่างๆที่อยู่รอบข้างพระมหากษัตริย์เนี่ยเขาไม่ยอมให้คุณเนี่ยแก้ไขกฎหมายของพระมหากษัตริย์คุณต้องยอมรับในสิ่งที่พวกคุณทำไม่ใช่คุณไปโทษพรรคการเมืองพรรคอื่นไปโทษพรรคเพื่อไทยไปถีบเขาแล้วไปขอคะแนนกลับมาขอคะแนนผมจะบอกให้นะพรรคก้าวไกลนะคุณถ้าคุณมีพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีใครก็ไปขออยากขอคะแนนคุณหรอกนะความจริงแล้วพรรคเพื่อไทยมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะไปขอคะแนนไอ้พรรคก้าวไกลเนี่ยถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยนี่มีความปรารถนาที่จะตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศอย่างจริงจังเนี่ยเพื่อทำให้ประเทศชาติเจริญขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าคนมีสตินะที่จะเป็นสว.หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยที่เห็นต่างเนี่ยควรจะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยในฐานะที่ประชาชนส่วนใหญ่นะถึงจะเป็นพรรคอันดับ2เขาก็เลือกเข้ามาให้บริหารประเทศเขาเลือกพรรคเพื่อไทยเข้ามาเพื่อบริหารประเทศไม่ใช่พรรคเลือกพรรคเพื่อไทยเข้าไปล้มเจ้าแบบพรรคก้าวไกลเขาต้องการบริหารประเทศและทุกวันนี้ผมเห็นคุณไปด่านายกทักษิณบ้างไปด่าพรรคเพื่อไทยบ้างผมถามว่าพวกคุณใช้อะไรคิดในสมองพวกคุณเรียนมาสูงๆเนี่ยฮะผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะมีรายชื่อ 3-4 ชื่อที่ผมอ่านดูตามสื่อต่างๆเนี่ยถ้าผมอ่านเอ่ยชื่อขึ้นมาเนี่ยผมบอกตามตรงว่ามันไม่ให้นักไม่ไว้หน้ากันในฐานะที่เราเคยรู้จักกันและเราก็มีความคิดแนวเดียวกันคุณกับผมมีความคิดแนวเดียวกันแต่ผมไม่ชอบนิสัยพวกคุณที่เลือกพรรคชอบพรรคไหนแล้วเนี่ยไปด่าอีกพรรคนึงซึ่งเขาไม่มีความผิดและพรรคที่คุณชอบเนี่ยมันก็มาแบบไม่ถูกกาลเทศะไม่ถูกเวล่ำเวลามันมาแบบไม่ถูกเวล่ำเวลามาแล้วให้ศัตรูเกียรติมาแล้วทำให้คนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเกลียดไปหมดผมถามว่าพรรคการเมืองพรรคอื่นเขามีความผิดเหรอพวกคุณทำตัวเองทั้งนั้นเลยมาแบบไม่ถูกกาลเทศะ
มาแล้วเนี่ยเอาคะแนนนิยมว่าพรรคอื่นสู้ไม่จริงอย่างเงี้ยผมถามว่าใครเขาจะไปรวมกับพรรคเองฮะใครเขาอยากเป็นเพื่อนกับเองเองเล่นพวกเราก่อนเลยเนี่ยเล่นมาตลอดเลยเล่นมาเพื่อจะเอาคะแนนจากการเลือกตั้งใส่ร้ายป้ายสีว่าสู้ไม่จริงมั่งของตัวเองจริงเป็นพรรคการเมืองที่ต้องการคิดจะมาแก้ไขปัญหาประเทศชาติด้วยการแก้กฎหมายม.112แก้กฎหมายแก้ลดอำนาจพระมหากษัตริย์อย่างเงี้ยผมถามว่าใครเขาอยากไปเป็นมิตรกับคุณเพราะมันขัดรัฐธรรมนูญมันเป็นอันตรายต่อพรรคการเมืองใครเขาจะเอาพรรคการเมืองที่ต้องมีความต้องการที่จะไปบริหารประเทศเนี่ยไปทำผิดกฎหมายมีใครเขาอยากทำแบบพรรคก้าวไกลบ้างมีใครบ้างผมถามว่ามีใครบ้างผมจะบอกให้นะพวกอาจารย์ต่างๆเนี่ยเรียนมาสูงๆผมอยากให้คิดสักนิดไม่ใช่ว่าคุณทักษิณสู้ไม่จริงสู้ไปกลับไปผมถามว่าประเทศไทยมีในหลวงเนี่ยคุณจะให้ไม่ให้เขากราบจะไปกราบใครอ่ะก็เนื่องมาคนเขาต้องประเทศเขายังเชิดชูในหลวงอยู่เนี่ยคุณจะให้นายกรัฐมนตรีนักการเมืองไม่กราบในหลวงเหรอฮะคุณเจอในหลวงคุณก็ต้องกราบจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ประเทศไทยเนี่ยผมจะบอกให้นะถ้าตราบใดยังมีสถาบันกษัตริย์นักการเมืองทุกคนก็ต้องกราบทั้งนั้นน่ะคุณจะเอาอะไรมาพูดว่าไม่กราบไม่ต้องกราบชนอย่างเดียวอย่างนั้นเหรอฮะเอาดิพรรคก้าวไกลออกมาดิออกมาชนสิคุณไปกล่าวหาพรรคอื่นสู้ไปกราบไปแล้วคุณไม่คิดจะกราบนะออกมาชนเลยชนกับสถาบันกษัตริย์เลยออกมาเลยพรรคก้าวไกลออกมาเลยแน่จริงออกมาเลยเวลานี้สู้แบบไม่ต้องกราบอ่ะสู้แบบเปิดหน้ามาออกมาเลยผมอยากเห็นจริงๆนะผมอยากเห็นและเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมจะบอกให้เรื่องที่สำคัญที่สุดวันนี้เนี่ยเราควรตั้งรัฐบาลได้แล้วในเมื่อประเทศไทยมันมีอยู่พรรคการเมืองไม่กี่พรรคเนี่ยไอ้พรรคก้าวไกลก็ถูกเขาบอยคอตเขารังเกียจคือพูดง่ายๆว่ายังไงเขาก็ไม่เอามาเป็นรัฐบาลแน่นอนนะแล้วพรรคเพื่อไทยเขาเมื่อในเมื่อไม่เขาไม่เอาเป็นรัฐบาลเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาคงไม่คิดจะไปผูกขาติดอยู่กับพรรคก้าวไกลหรอกบ้าหรือเปล่าพวกคุณคิดได้ยังไงอ่ะจะไปผูกติดกับไอ้พรรคที่กล่าวหาว่าสู้ไม่จริงสู้ไปกลับไปเนี่ยนะคุณคิดได้ไงเวลามันด่าพรรคเพื่อไทยคุณไม่จำกันแต่ว่าเวลานี้คุณจะมากล่าวหาว่าอุ้ยจะมาชวนไปสนับสนุนในการโหวตโถคุณคิดกันได้ยังไงอ่ะคิดเอาแต่ฝ่ายความคิดของตัวเองทั้งนั้นเลยไม่คิดถึงมุมที่มันเป็นความจริงเนี่ยคุณต้องคิดถึงมุมที่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยเราควรที่จะตั้งรัฐบาลได้แล้วมีนายกรัฐมนตรีได้แล้วคุณจะปล่อยให้ประเทศชาติเสียหายกันไปอีกถึงไหนไหนบอกปากรักชาติเนี่ยไหนบอกทำเพื่อชาติเนี่ยคุณจะปล่อยให้ชาติเป็นแบบเนี้ยคุณจะปล่อยให้นายกรัฐสาการชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำหน้าที่ต่อไปอย่างเงี้ยเหรออย่างนี้พวกคุณรักชาติเหรอพอพรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกเข้าไปเขาเลือก11ล้านเสียงเนี่ยเขาอยากให้เป็นรัฐบาลเนี่ยคุณก็ไปดึงขาเขาไม่ให้เป็นเงี้ยผมถามว่านี่คุณรักชาติกันเหรอแม่งเห็นกับตัวนะอย่างเงี้ยเห็นกับตัวนะแล้วแม่งเรียนมาสูงๆแม่งคิดอะไรแบบต่ำๆทั้งนั้นเลยแต่ละตัวเนี่ยนะอย่าให้เอ่ยชื่อนะผมจะบอกให้เอ่ยชื่อนะหนาวเนี่ยผมจะบอกให้ผมเนี่ยของจริงวันนี้เราควรตั้งรัฐบาลได้แล้วจะรวมกับพรรคภูมิใจไทยจะรวมกับใครนะขอให้มันมีเสียงสนับสนุนล่ะเพื่อประเทศชาติทำเพื่อประเทศชาติคนยากคนจนเขาจะได้มีกินมีใช้คุณต้องตั้งโจทย์ตรงนี้ไว้ก่อนประเทศไทยต้องมีรัฐบาลเดินไปข้างหน้าส่วนพวกคุณจะล้มเจ้าหรืออะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของพวกคุณคิดล้มเจ้าหรือมันเรื่องของคุณคุณถูกจับได้ก็ซวยไปฮะคุณต้องให้เวลากับมันคุณต้องให้
คนในชาติเขาเรียนรู้ความจริงคุณต้องให้เวลากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรได้อะไรเสียอะไรเป็นผลประโยชน์ของประชาชนอะไรผลเสียของประชาชนคุณยกตัวอย่างทำให้เขาเห็นภาพที่แท้จริงอะไรคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคือสิ่งไม่ศักดิ์สิทธิ์อะไรคือของจริงอะไรคือของปลอมคุณต้องให้เวลาเขาคิดแล้วให้เวลาเขามีคำตอบที่ถูกต้องเวลานี้คนไทยแม่งมึนเมาไปหมดเนี่ยอะไรมันถูกครอบงำมาเป็นร้อยๆปีพันปีผมถามว่าคุณจะมาดึงออกเวลานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายเหรอคุณต้องให้เวลากับมันไม่ใช่จู่ๆจะมานั่งแบบว่าแก้กฎหมาย112ทำให้กษัตริย์ไม่มีอำนาจทำให้กษัตริย์เนี่ยไม่มีงบประมาณน้อยลงทำให้ทหารไม่มีทหารเกณฑ์อะไรต่ออะไรที่คุณคิดขึ้นมาเนี่ยมันดีแต่มันถึงเวลาหรือยังแล้วมันทำได้ไหมถ้าคุณทำไม่ได้คุณซวยนะอย่างที่คุณซวยอยู่วันนี้ทุกวันนี้เมื่อซวยแล้วอย่าไปพานพรรคกันอึกพรรคการเมืองพรรคอื่นอย่าไปโทษเขาต้องโทษตัวเองนะจำเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่วันนี้เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับ